ถ้าเป็นเพื่อนกันเราจะต้องบอกเหตุผลก่อนคือพี่มิวเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเผื่อโทรศัพท์ตรงไปโทรศัพท์แล้วก็แบบตอนนั้นมีเรื่องอย่างนึงแล้วก็อยู่ดีที่เป็นตะคอกใส่ก็แป๊บนึงดิเงี้ยตอนนั้นน้องโวเวอ่ะเอ้าใกล้ๆกันแล้วตีกันอีกไงทีละไงอ่ะก็คือเกือบก็ให้เขาไปเที่ยวก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้ก็แบบแป๊บนึงไม่ได้ไงแบบอ้าวตะคอกใส่ตะคอกเสียงใส่ใช่มั้ยใต้มิวแค่นั้นตัดเสียงก็กลับขึ้นรถแบบนั่งตอนแรกกะจะกลับพรุ่งนี้เช้าก็เลยแบบว่ากะจะเที่ยวกับพี่เขาก่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบโมโหก็เลยงอนว่าขึ้นแท็กซี่ก็ตามไปงอนไปหมอชิดงอนเพื่อนกันไม่งอนกันเลยงอนแบบงอนเบิร์นอ่ะขนาดที่แบบโทรไปแล้วไม่รับโทรไปหาแม่อาร์ตแล้วให้แม่อาร์ตโทรมาก็ไม่รับแล้วเวลาแบบกระเป๋าตังค์พี่เดินอยู่กับอาร์ตใช่กระเป๋าตังค์ที่อาร์ตแต่จริงๆไม่ได้ตามหาคิวไม่ได้ตามหาตังค์แล้วก็รู้ว่าอาร์ตฝากกระเป๋าตังค์ไว้ที่ตองแล้วทีนี้เราก็ใช้กระเป๋าตังค์ก่อนจะไปหาน้องก่อนว่าคือน้องบอกว่าน้องจะกลับ5 ทุ่มแต่ตอนนั้นน้องบอกว่าน้องกลับแล้วออกมาแล้วออกแล้วตอน4 ทุ่มก็เลยจำได้ว่าตองกับอาร์ตไปถามตองว่าอาร์ตอยู่ไหนตอน4 ทุ่มเราซื้อไงยืนซื้อบอกว่าเนี่ยอาร์ตกลับโอ้ยบอกอาร์ตกลับคอนโดจะช่วยน้องเราไม่รู้ก็แบบตอนที่ถามว่าอาร์ตสุดโกรธพี่มิวจริงไหมอาร์ตบอกไม่ได้โกรธจริงหรอกเล่นเล่นเล่นแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับคอนโดก่อนพี่มิวก็โทรมาเลยแบบอาร์ตอยู่ไหนอาร์ตตอนนี้เกลียดเทงมากเลยโคตรดูเลยว่าพี่ถามว่าอาร์ตอยู่ไหนพี่จะไปหาอาร์ตเออเสร็จแล้วแบบไม่รู้ครับอาร์ตเพิ่งกลับคอนโดไปแล้วพี่มิวบอกว่าพี่มิวก็คุยกับอาร์ตใช่ไหมพี่มิวก็คุยกับอาร์ตแล้วอาร์ตบอกว่าอาร์ตขึ้นรถกลับแล้วใช่มันโม่งไงไม่ได้เกี่ยวกับแม่นี่ก็เลยแบบไปหาที่หมอชิดเพราะรู้ว่าน้องรอตอนที่หมอชิดคือรู้แค่ว่าน้องบอกแค่ออกตอน5 ทุ่มกลับพิษณุโลกที่หมอชิดนี่ก็เลยเดินไปข้างหน้าอินฟอร์เมชันครับเพราะว่าเนี่ยพี่ครับรถไปพิษณุโลกมันอยู่ไหนเอาจริงๆนะตอนนั้นคือพี่มิวรู้ที่หลังว่ากำลังจะกลับแต่ไปถึงหมอชิดก่อนแล้วเนี่ยนั่งแท็กซี่มาเห็นพี่มิวเดินทำไงดีวะคือในความร้ายของมันในความร้ายของมันแล้วก็คือเราเห็นปุ๊บเราก็นั่งหลบปุ๊บแล้วก็เดินไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งโอ้มเอาอย่างงี้เลยคือตอนนั้นอยู่หน้าอินฟอร์เมชั่นเขาบอกว่าไปพิษณุโลกครับเขาเลยบอกว่าไปชาชาลาที่42บอกมีแค่ชาชาลาเดียวหรอครับบอกว่านี่น้องจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยก็บอกว่าก็คือจะไปถามเพื่อนครับแล้วน้องจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาโมโหอีกไม่ซื้อแล้วเขาตอบแบบผู้ชายที่ดีใส่ก่อนเลยไปชาชาลาที่42เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเรียกว่าอะไรนะปลายรถเราไปปลายรถที่42แล้วทีนี้ไปถึงเขาบอกว่าพี่ครับรถจะออกยังมันมีคนนั่งรถเป็นรถบัสเดียวพี่บอกว่าเนี่ยรถจะออกแล้วตอน4 ทุ่มพี่ก็เอ้ารถน้องมันยังน้องมันเลื่อนได้วะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่ผมว่าจะมาหาเพื่อนครับผมขอขึ้นดูข้างบนได้ไหมพี่เขาก็ใจดีก็แบบได้ก็เลยแบบขึ้นอยู่ข้างบนมาดูก็ไม่เจอลงมาพี่แล้วแบบไอ้เมทิชโนโลกอ่ะมันมีกี่ป้ายโอ้ยตัวนี้เต็มเลยประเด็นก็ขึ้นทุกตัวไปขอเขาขึ้นทุกอันแล้วก็ไม่เจอความโง่ที่สุดก็คือเราเดินอ้อมใช่ไหมเราคิดว่ารอดแล้วก็โทรมาอยู่นั่นโทรแล้วก็เดินเราจะถึงชั้นอะไรแล้วก็เดินเสร็จปุ๊บนี่คือพี่มืออย่างนี้ยืนอย่างนี้เท้าเองจริงแล้วนี่ก็แบบอุ้ยเดี๋ยวเข้าตู้โค้งแล้วไอ้นี่ประจบกับพี่มิวหันมาตุ๊บแบบอ้าวทำไงล่ะสวยเนี่ยเลยซื้อโค้งกินเชื่อว่าอยากรู้ว่าไปงอกันในท่าไหนหลังตู้โค้งในท่าไหนไม่ถึงท่าไหนทำไมเป็นท่าไหนได้ค่ะไม่เข้าใจตอบครับคือเราเป็นคนสายตาสั้นไงเลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วคือมองไปอ่ะก็เห็นแบบเอ๊ะมันกระเป๋าคล้ายๆน้องเลยก็มีสุ่มโค้กใช่ไหมแล้วหันไปมองปุ๊บก็หันมาสบตาเสร็จมันก็เหมือนดิฟอ่ะแบบรึ๊บแบบดิฟจริงคือตอนแรกก็เดินมาอย่างเงี้ยเดินเล่นโทรศัพท์นี่แหละนี่ก็ต่อหันไปโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะก็อ๋อใช่แล้วไงเดินไปแล้วงอนอะไรขนาดนั้นเดินงอนอะไรขนาดนั้นไม่ชอบคนตะคอกใส่ไงไม่บอกว่าพูดดีก็ได้ไม่บอกว่าเกิดมาเก
เกิดมาไม่เคยโกรธใครเลยจริงๆอาร์ตเป็นคนโกรธคนยากมากเป็นคนแรกที่ทำให้โกรธถ้าไม่สำคัญจะไม่โกรธใช่ไหมชอบกินเลยก็ลูกไปงอข้างห้าไหนที่โพสอ่ะจะไม่ตอบเลยไม่ตอบไม่คุยมันไม่คุยเลยแล้วทำไมถึงหายก่อนอ่ะเดินหลอกเดินหลอกอีกวันนึงก็คือพี่โทรมาน้องพี่มีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับมีนาก้าน่ะเกี่ยวกับเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยน้องไปถ่ายมีนาก้าที่ญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวโทรไปนะแป๊บนึงสักพักนึงฮัลโหลน้องอันนี้ฮัลโหลทำไมไม่คุยด้วยอ้าวไม่ใช่คนนั้นดิวะไม่ต้องไปคุยขนาดนั้นเถอะแล้วก็โดนหลอกให้คุยก็เลยคุยก็ได้ก็ยอมเองพูดหมดแบบนี้ไม่ยอมไหมก็เรื่องประมาณนี้ครับก็ร้องปกติน้องก็ปกติแต่ร้องมาทางโทรศัพท์อะไรนะครับร้องทางโทรศัพท์มีใครพูดอะไรเมื่อกี้นี้ถามไปแล้วไม่มีใครมีอะไรจะถามเลยใช่ไหมจะมีอีกคืออันนี้ก็เอาของปากของคอเอาไว้อยากรู้ไปลุ้นกันในชีวิตจริงเขาแล้วกันโอเคป่ะคือเอาจริงชีวิตจริงกับซีรีส์ก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนไม่เหมือนได้ไหมจะเหมือนเลยก็ตอนหลังไม่เหมือนไงเหมือนแค่ตอนแรกไงนั่นแหละก็ตอนนี้ก็พาไปตอนนี้ก่อนเนาะก็มีกิจกรรมอื่นต่อใช่ไหม